สวัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะสำหรับการแถลงข่าวดัชนีภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม2565นะคะก็น่าจะมีทางออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะนะคะก็สวัสดีน้องๆพี่ๆสื่อมวลชนนะคะที่อยู่ทางออนไลน์ด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวดัชนีของเดือนธันวาคมปี2565นะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีสองเรื่องใหญ่ๆนะคะจะเป็นภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนธันวาคมของปี2565แล้วก็ตัวภาพรวมนะคะของเดือนของปี2565ทั้งปีนะคะแล้วก็ทางสสอ.เนี่ยก็มีบทวิเคราะห์ในส่วนของแนวโน้มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเติบโตได้ดีนะคะในปีกระต่ายปี2566ด้วยอันนี้ก็เป็นอันที่ทางสสอ.ก็อยากจะเล่าให้ทางสื่อมวลชนฟังด้วยนะคะว่าความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมในปี66เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็พี่ขออนุญาตเริ่มต้นที่ตัวดัชนีอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม2565เลยนะคะจริงๆแล้วภาพรวมของการเดือนธันวาคม2565เนี่ยดัชนีอุตสาหกรรมหรือว่า MPI เนี่ยหดตัวนะคะจากปัจจัยสำคัญก็คือส่วนของการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็กำลังซื้อของผู้บริโภคที่อ่อนแอโดยเฉพาะในตลาดส่งออกสำคัญของไทยซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อจากต่างประเทศหรือการส่งออกของไทยนะคะอันนี้เนี่ยประเด็นนี้มันเกิดจากว่าจริงๆเรื่องของการชะลอตัวเศรษฐกิจโลกเนี่ยเราคิดว่ามันจะมาแหละแต่คิดว่าอาจจะมาช้ากว่านี้ปรากฏว่ามาเร็วนะคะพอปลายปี2565เนี่ยก็เริ่มมีผลแล้วนะคะเดือนธันวาคมเนี่ยก็จะเห็นผลชัดเจนมากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดภายในประเทศนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเนี่ยยังขยายตัวได้ดีนะคะอย่างเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดส่งสลัดภายในประเทศเนี่ยก็ยังมีการขยายตัวอยู่นะคะน้ำมันปาล์มอันนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้เน้นตลาดภายในประเทศแล้วก็ไม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแต่ว่ามีการส่งออกผลิตกับส่งออกเพิ่มขึ้นในกลุ่มตลาดใหม่นะคะอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันนะคะยังขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนิดหน่อยเพราะว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมานะคะดังนั้นก็เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเช่นพวกรองเท้ากระเป๋านะคะเครื่องดื่มเนี่ยก็เกิดจากเทศกาลช่วงปีใหม่ช่วงของเทศกาลสำคัญช่วงปลายปีจนถึงต้นปีนะคะก็เลยมีการเก็บรวบรวมสต๊อกไว้อีกอันนึงก็คือมีการเตรียมตัวสำหรับผู้ผลิตที่จะหยุดการผลิตในช่วงเดือนมกราคมด้วยนะคะนั้นกลุ่มนี้ก็ยังมีการขยายตัวอยู่ทีนี้ถ้ามาดูรายละเอียดเนี่ยนะคะเรื่องของ MPI นะคะดัชนีอุตสาหกรรมหรือ MPI เนี่ยก็เดือนธันวาคมอยู่ที่ระดับ 93.89 นะคะซึ่งหดตัว108.19เมื่อช่วงเดียวกันของเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือว่าย้อนเยียนะคะจริงๆเป็นการหดตัวมากที่สุดในรอบ28เดือนเลยทั้งปีเนี่ยขยายตัวรวมทั้งสิ้น 0.62 นะคะซึ่งจริงๆต่ำกว่าที่เราคาดการไว้เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังว่าเหตุผลอะไรที่มันต่ำกว่านะคะสำหรับเดือนนี้เนี่ยต่ำกว่าด้วยเหตุผลหลายอย่างนะคะอย่างเช่นที่พี่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะว่าเรื่องของภาวะเงินเฟ้อเรื่องการชะลอตัวในตลาดโลกเนี่ยมันมาเร็วนะคะก็เลยทำให้ในเดือนธันวาคมเนี่ยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมก็หดตัวค่อนข้างสูงสำหรับตัว CAPU นะคะหรือว่า Capacity Utilization Rate เนี่ยในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจะอยู่ที่ 59.67 นะคะของเดือนธันวาคมนะอยู่ที่ 59.67 ซึ่งทั้งปีเฉลี่ยอยู่ที่ 62.61 เรายังอยู่สูงกว่าเส้นมาตรฐานนะคะถือว่าถ้าเทียบกับในภูมิภาคเนี่ยนะคะเราก็อยู่ในกลุ่มที่ขยายตัวค่อนข้างดีหมายถึงใช้แคปอยู่ค่อนข้างดีนะคะถ้าเทียบกับภูมิภาคอเมริกายุโรปเนี่ยถือว่าเรายังอยู่ในจุดที่สูงกว่ามาตรฐานกว่ากลุ่มนั้นนะคะสำหรับในกลุ่มภูมิภาคเอเชียเนี่ยก็ใกล้เคียงนะคะกับตัวอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะที่มีการใช้ capacity อยู่ในระดับนี้นะคะต่อไปเป็นอุตสาหกรรมสำคัญนะคะที่มีผลต่อผลบวกต่อ MPI ในเดือนธันวาคมนะคะก็ยังเป็นน้ำมันปาล์มนะคะเหตุผลหลักๆเนี่ยก็คือมีผลผลิตตัวปาล์มดิบเนี่ยค่ะเข้ามาสู่อุตสาหกรรม
มากขึ้นนะคะจากการที่ผมเรื่องบอกว่าผมผลิตปาล์มดิบดีก็แล้วกันนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยในการลงทุนในราคาดีก็เลยมีการใส่ปุ๋ยใส่อะไรมาผลผลิตก็เลยสูงพอผลผลิตสูงเนี่ยก็เลยเข้ามาสู่ในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆด้วยอย่างเช่นอุตสาหกรรมไบโอดีเซลอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเริ่มมีการฟื้นตัวจากเศรษฐกิจนะคะที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคือเราส่งออกได้เพิ่มขึ้นด้วยในกลุ่มขอในประเทศอินเดียนะคะซึ่งเรามีความต้องการเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้ำมันกระปาล์มเนี่ยบวกมาถึง 33.44 เลขสวยมากนะคะ 33.44 นะคะอุตสาหกรรมอีกนั้นที่ยังเป็นแชมป์อยู่นะคะก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์ค่ะยังบวกอยู่ที่ 2.06 นะคะในกลุ่มของรถยนต์นั่งขนาดกลางและขนาดเล็กนะคะเป็นหลักซึ่งมาจากการขยายตัวของตลาดส่งออกหลังจากปัญหาการขาดแคลนพื้นที่จอดรถในเรือบรรทุกสินค้าคลี่คลายลงนะคะก็คือคลี่คลายเมื่อสัก 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยประเด็นเรื่องของพื้นที่จอดรถในเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยค่อนข้างแน่นนะคะปีแต่เดือนเนี้ยค่อนคลี่คลายลงมาแล้วเพราะฉะนั้นการส่งออกก็เลยเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มของรถยนต์ขนาดกลางและขนาดเล็กนะคะที่ยังมีความต้องการเพิ่มเติมสูงมากขึ้นด้วยนะคะเนื่องจากว่ามันเกี่ยวพลังงานช่วงนี้ราคาน้ำมันค่อนข้างสูงก็เลยทำให้รถกลุ่มนี้ได้ความนิยมเป็นพิเศษนะคะอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาแล้วละ 2.06 เหมือนกันนะคะเท่ากันเป๊ะเลยกับรถยนต์ก็คือกลุ่มของการกลั่นนะคะแต่ว่ากลุ่มการกลั่นน้ำมันเนี่ยก็ต้องพูดได้ว่าเกิดเนื่องมาจากเรื่องของการกลับมาเปิดการผลิตแบบเป็นที่แล้วด้วยจากการที่หยุดไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนตุลาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการขยายตัวจากเรื่องของน้ำมันเครื่องดื่มน้ำมันแก๊สโซฮอล์95น้ำมันเบนซิน95เป็นหลักด้วยเพราะว่าช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยมีการฟื้นตัวด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวนะคะก็มีการเปิดประเทศเต็มรูปแบบเลยเราก็จะเห็นว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยมีการเดินทางออกไปท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆในประเทศไทยมากขึ้นเพิ่มความต้องการน้ำมันในกลุ่มของน้ำมันที่ใช้กับรถที่เป็นพาหนะส่วนตัวเนี่ยนะคะก็เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนของน้ำมันเครื่องบินก็มาจากการเปิดการบินนะคะซึ่งกลับมาเกือบจะปกติแล้วมีการเพิ่มที่บินต่างๆในช่วงปีใหม่ด้วยก็เลยทำให้กลุ่มของอุตสาหกรรมการน้ำมันเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมานะคะประมาณ 2.06 นะนี่เยือนเยียนะอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบนะคะกับ MPI ในเดือนธันวาคมนะคะก็ยังอยู่ที่กลุ่มฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มนี้อย่างที่พี่อธิบายไปหลายครั้งอะค่ะว่ามันยังมีการผลิตอยู่แต่ว่าตัวสินค้าเนี่ยมันมีความจุสูงขึ้นหรือคุณภาพสูงขึ้นเพราะฉะนั้นสสอ.เนี่ยเราพิจารณาเนี่ยเราพิจารณาจากจำนวนชิ้นนะคะเราเอาจำนวนชิ้นมาเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อสินค้ามันมีคุณภาพสูงขึ้นมันก็ใช้เวลาในการผลิตมากขึ้นแล้วก็มูลค่ามันก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้หน่วยจำนวนหน่วยเนี่ยมันลดลงนะก็เลยเหมือนกลุ่มนี้จะมีการลดลงต่อเนื่องมา 6-7 เดือนแล้วจากความต้องอีกตัวนึงก็มาจากความต้องการชะลอตัวด้วยนะคะเพราะว่ามันต้องให้อิ่มตัวแล้วล่ะเพราะว่ามีการลงทุนหรือว่าการจัดซื้อในกลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไปมากขึ้นก็มีอิ่มตัวแล้วแล้วก็เรื่องการ work from home ก็กลับไปทำงานในออฟฟิศเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยถือว่ามีการชะลอตัวในการจัดซื้อและการผลิตในกลุ่มนี้ด้วยอีกตัวนึงคือเม็ดพลาสติกนะคะจากกลุ่มโพลีเอทิลีนเรซินเอทิลีนโพลีไพลีนเรซินนะคะแล้วก็โพไพลีนเป็นหลักเนื่องจากว่าความต้องการของสินค้าเฉพาะในกลุ่มของอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยลดลงแล้วเรื่องโควิดกลับมาอยู่ในภาวะที่เรื่องปกติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมทางการแพทย์ที่ใช้ทั้งเดียวทิ้งในพวกนี้ก็จะหายไปนะคะอีกส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของการหยุดซ่อมบำรุงและหยุดเด็ดชั่วคราวด้วยอีกอันนึงก็มาจากความต้องการในสินค้าเม็ดพลาสติกที่เป็นพลาสติกทั่วไปลดลงด้วยนะคะเนื่องจากผู้บริโภคเนี่ยก็สนใจพลาสติกอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีการย่อยสลายดังสุดมากขึ้นนั้นกลุ่มเม็ดพลาสติกที่เป็นพลาสติกตั้งเดิมหรือพลาสติกทั่วไปเนี่ยก็มีการลดลงนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมีการรายงานมาว่ามีผู้ผลิตรายใหญ่บางรายเนี่ยอยู่ในกลุ่มของกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยค่ะแล้วก็มีกลางน้ำเป็น
การผลิตเม็ดพลาสติกเนี่ยมีการหยุดซ่อมบำรุงด้วยนะคะก็เลยทำให้กลุ่มนี้ลดลงค่อนข้างเยอะ 24.59% นะคะอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้ผลกระทบค่อนข้างเยอะก็คือกลุ่มเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะกลุ่มเฟอร์นิเจอร์จากไม้และโลหะนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้รับเรียกว่าได้รับอานิสงส์จากการที่ประเทศจีนเขาปิดประเทศนะคะแล้วก็คำสั่งซื้อเนี่ยจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยก็มาสั่งซื้อในประเทศไทยทดแทนนะคะปรากฏว่าเมื่อจีนเขากลับมาเปิดประเทศอีกเนี่ยการได้เปรียบของเขาในแง่ของต้นทุนการผลิตเนี่ยก็กลับว่าก็ได้เปรียบเราฉะนั้นเนี่ยผู้สั่งซื้อเดิมเนี่ยเขากลับไปสั่งซื้อในประเทศจีนตามเดิมนะคะก็เลยทำให้คำสั่งซื้อของไทยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมาจากการชดเชยส่วนของจีนที่ผลิตไม่ได้เนี่ยก็กลับไปอยู่ที่จีนก็เลยทำให้เราเนี่ยชะลอลงเยอะเลยนะคะประมาณ 46.01% เกือบ 50% เลยนะคะทีนี้มาดูเรื่องของการส่งออกนะคะเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยถ้าดูในเดือนธันวาคมก็หดตัวด้วยนะคะเดือนธันวาคมเนี่ยมูลค่าการส่งออกรวมอยู่ที่ 21,718.8 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือว่าหดตัวอยู่ที่ร้อยละ 14.56 ซึ่งถือเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่3นะคะในปี2015แล้วซึ่งจริงๆถ้าปี2015เนี่ยจำได้ไหมคะตอนนั้นเราเริ่มคลี่คลายในเรื่องของเรียกว่าอะไรอ่ะภาวะโควิดมาก่อนประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็ขยายตัวสูงนะคะก็เลยทำให้ฐานเนี่ยมันสูงด้วยก็ส่งออกก็เมื่อเทียบกันกับช่วงเดือนของปีก่อนมันก็เลยดูอยู่ในภาวะหดตัวนะคะประกอบกับอย่างที่พี่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะว่าในเรื่องของการชะลอการสั่งซื้อหรือการซื้อลดลงในกลุ่มสินค้าต่างๆที่เกิดจากความกังวลในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อก็ตามเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยในกลุ่มอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาและยุโรปเนี่ยก็เลยทำให้กำลังซื้อในกลุ่มนั้นอ่อนแอลงนะคะการนำเข้าสินค้าจากไทยซึ่งเป็นถือว่าเป็นตลาดสำคัญของไทยเนี่ยก็ลดลงไปด้วยนะคะการก็จะเห็นได้ชัดจากการส่งออกในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่ไม่รวมทองคำเนี่ยหดตัวถึงร้อยละ 14.89 นะคะก็หดตัวเป็นเดือนที่3เหมือนกันนะคะไม่รวมทองคำอาวุธรถถังก็อยู่ที่ประมาณ 17,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าก็หดตัวอยู่ที่ 114.43 นะคะสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการส่งออกหดตัวมากๆเนี่ยก็จะเป็นรถปิกอัพค่ะรถบัสรถบรรทุกเมื่อกี้พี่บอกว่ามีการขยายตัวในกลุ่มรถเล็กถูกไหมคะรถเล็กรถยนต์นั่งขยายตัวแต่กลุ่มของรถปิกอัพซึ่งเราเป็นเจ้าตลาดอยู่เนี่ยชะลอนะคะลดลงนะคะรถบัสก็ลดลงรถบรรทุกก็ลดลงกลุ่มเคมีภัณฑ์นะคะก็ลดลงเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเครื่องปรับอากาศตู้เย็นตู้แช่แข็งเม็ดพลาสติกเนี่ยลดลงหมดเลยทุกกลุ่มนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนที่มีผลต่อดัชนีการส่งออกนะคะสำหรับส่วนของการนำเข้านะคะในกลุ่มของการนำเข้าสินค้าไม่รวมทองคำนะคะอยู่ที่ 21,911.6 ล้านเหรียญสหรัฐเราขาดดุลเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกว่านำเข้าอยู่ที่ประมาณ 21,718 นะคะส่งออกอยู่ที่21,910ก็นิดหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้านำเข้าในส่วนของอันนี้เนี่ยหดตัวร้อยละ 11.23 นะคะยอนเยียนะคะปีที่แล้วเราขยายตัว13นะอันนี้ก็สอดคล้องกันถ้ามีการนำเข้าในกลุ่มสินค้าเข้ามามากขึ้นก็ส่งออกมากขึ้นนะบางทีเราก็นำเข้ามาเพื่อการส่งออกด้วยสำหรับในส่วนของสินค้าทุนนะคะก็จะมีมูลค่า 5,068.9 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือหดตัวอยู่ที่ร้อยละ 8.58 นะคะสินค้าที่หดตัวหน้าก็คือกลุ่มเครื่องจักรนะคะส่วนประกอบเกิดเครื่องจักรและส่วนประกอบนะเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบซึ่งน้องจะเห็นว่าส่วนหนึ่งทางสื่อด้วยนะเห็นว่ากลุ่มที่มีการหดตัวก็เป็นกลุ่มที่มีการหดตัวในการผลิตด้วยนะก็คือกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบนะสำหรับการนำเข้าในกลุ่มของสินค้าวัตถุดิบโดยกลุ่มเสริมรุ่งรุ่งทองคำเนี่ยอยู่ที่ 7,839.2 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วหดตัวประมาณ 15.84 นะคะสินค้าวัตถุดิบพวกกลุ่มเสริมรูปที่หดตัวมากๆก็จะเป็นกลุ่มเคมีภัณฑ์ค่ะกลุ่มเหล็กและเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ซึ่งก็สอดคล้องกับส่วนของ NPI ที่ผลิตด้วยนะคะเนื่องจากสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในอุตสาหกรรมหลายตัวเพราะฉะนั้นเมื่อเราผลิตน้อยลงการนำเข้าในกลุ่มนี้ก็น้อยลงไปด้วยนะคะสำหรับการคาดการณ์ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมของเดือนมกราคมนะคะเรายังคาดการว่าในเดือนมกราคมเนี่ยยังมีการหดตัวอยู่นะคะจากสินค้าที่เป็นจากสินค้ากลุ่มที่หลักๆของไทยนะคะที่มีการหดตัวเพราะว่าตัวความต้องการสินค้าตลาดโลกเนี่ยมีน้ำชะลอตัวอยู่แล้วความจริงเนี่ยเราคาดการว่าเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม2016เนี่ยคงจะมีการชะลอตัวของเศรษฐกิจชัดเจนแล้วปรากฏว่ามันชัดเจนมาตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วค่ะตอนนี้มีการเริ่มชะลอตัวมาตั้งแต่ธันวาคมเพราะเราคิดว่าภาวะนี้เนี่ยภาวะการชะลอตัวจากเศรษฐกิจไม่ว่าจะเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเรื่องของราคาพลังงานที่ยังสูงอยู่เรื่องของความยืดเยื้อของสถานการณ์ในเรื่องรัสเซียยูเครนนะคะก็ตามแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อนะคะถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหลายประเทศแล้วก็ยังอยู่ในภาวะที่ยังต่อเนื่องอยู่นั้นเหล่านี้มันก็กดดันทำให้เรื่องของความต้องการในตลาดโลกมันลดลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในทั้งยุโรปสหรัฐก็รวมทั้งจีนเนี่ยถึงถือว่าเป็นประเทศที่นำเข้าสินค้าจากไทยไปมากๆเนี่ยค่ะก็มีผลกระทบสูงฉะนั้นเราคิดว่าตรงเนี้ยก็มีผลกระทบให้ดัชนีของเดือนมกราคมก็คงยังหดตัวอยู่นะคะอย่างไรก็ดีนะคะเราก็มองว่าอย่างหลายๆสำนักเศรษฐกิจก็รายงานมาแล้วสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมก็คิดว่าแนวโน้มจะใกล้เคียงกันก็คือสินค้าที่อยู่ในกลุ่มของการพึ่งพาตลาดภายในนะคะอย่างที่เมื่อกี้พี่เรียนไปรถยนต์ตรงนี้นะกลุ่มรถยนต์ขนาดเล็กก็ยังมีแนวโน้มการเติบโตอยู่บ้างแล้วก็กลุ่มสินค้าที่ได้รับแรงส่งจากการท่องเที่ยวนะคะเรื่องของมาตรการของรัฐในเรื่องการกระตุ้นการใช้จ่ายจากโครงการช็อปดีมีคืนนะคะก็ช่วยกระตุ้นคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินในการใช้จ่ายในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลจากมาตรการนี้เนี่ยก็ยังมีความต้องการสินค้าต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะหดตัวในภาพรวมนะคะแต่อาจจะมีบางกลุ่มก็อาจจะยังมีการขยายตัวดีขึ้นแต่ภาพรวมน่าจะหดตัวแน่นอนนะคะสำหรับเดือนมกราคมสำหรับในการคาดการณ์ในช่วงที่เป็นยาวกว่านั้นหน่อยนะคะระยะสั้นเนี่ยมกราถึงมีนาคมเนี่ยสัญญาณยังเฝ้าระวังนะคะจากต้นทุนการผลิตสินค้าที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาก๊าซที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะเรื่องของความผันผวนของราคาพลังงานที่มาจากน้ำมันด้วยนะคะการขยายระยะเวลาการเลิกภาษีสรรพสามิตดีเซลด้วยพวกนี้ก็ทำให้เราต้องเฝ้าระวังในกลุ่มอาจจะที่อาจจะมีผลต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยนะคะผลกระทบอีกตัวนึงก็คือผลกระทบจากการนำเข้าส่งออกจากค่าเงินอันนี้เราจะเห็นเรื่องของค่าเงินบาทของไทยเนี่ยแข็งค่าขึ้นซึ่งการแข็งค่าของค่าเงินเนี่ยก็จะมีผลกระทบโดยตรงกับทั้งเรื่องการส่งออกและนำเข้าเลยนะคะสำหรับตัวที่อาจจะยังเป็นความหวังอย่างที่พี่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็คือเรื่องของอุปสงค์ภายในประเทศที่คาดว่าจะดีขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจที่เพิ่มมาการท่องเที่ยวแต่ตรงนี้เป็นเรื่องที่ควรพิจารณาด้วยนะคะเพราะว่าการพึ่งพาเรียกว่าตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงตลาดเดียวเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดในช่วงโควิดเนี่ยเราได้ผลกระทบสูงมากเพราะฉะนั้นมาตรการของรัฐในช่วงหลังๆนั้นเนี่ยค่ะก็เลยจะเน้นว่าไม่อยากให้อุตสาหกรรมเนี่ยไปพึ่งพาหรือว่าเอาอย่างเงี้ยเศรษฐกิจของไทยไปพึ่งพาตัวใดตัวหนึ่งเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการกระตุ้นออกมาตรการต่างๆอย่างจะเห็นได้ว่าเรื่องของการกระตุ้นการลงทุนในพวกอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆในกลุ่ม EEC ในกลุ่มของ EEC ก็ยังมีต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังมีกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศที่เกิดจากมาตรการของรัฐด้วยนะคะเรื่องเหล่านี้ค่ะก็อาจจะช่วยประคับประครองเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยให้ยังพอที่จะไปได้อยู่นะคะแล้วก็เราก็มองว่าในถึงระยะ6เดือนเนี่ยก็อาจจะต้องยังเฝ้าระวังในเรื่องนี้ต่อเนื่องนะคะอีกตัวนึงที่เรามองว่าอาจจะมีผลกับเรื่องของการใช้จ่ายในประเทศมากขึ้นก็คืออันนี้ที่ดูจากสถิติที่ผ่านมานะคะว่าเมื่อกลางปีการเลือกตั้งนะคะซึ่งเราคาดว่าจะมีการเลือกตั้งใช้ประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วตอนนี้หลายสำนักข่าวก็ออกมาแล้วตัวนี้ค่ะก็อาจจะทำให้เกิดการคึกคัก
มากขึ้นนะคะในกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประเมินเบื้องต้นนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีการลงพื้นที่ไปหาเสียงในพื้นที่ของทางการเมืองมากขึ้นนั้นความคึกคักในส่วนของการใช้จ่ายในกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองก็อาจจะมีการขยับตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่เดือนมกราถึงมิถุนายนเนี่ยเรายังเป็นสัญญาณเฝ้าระวังนะคะยังไม่ไปทางส้มยังไม่ไปทางเขียวยังอยู่กลางๆเพราะว่าเราก็ต้องดูสถานการณ์นิดนึงว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้าดูทั้งสิ่งที่พี่พูดมาเนี่ยปัจจัยลบมันจะมากกว่าปัจจัยบวกนะปัจจัยบวกก็จะมีแต่เรื่องในประเทศอย่างเดียวนะคะต่อไปในเรื่องของดัชนีผลผลิต MPI ปี65เมื่อกี้นี้เล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าเดี๋ยวพี่จะรูปภาพรวมของ PIP 65ด้วยเราคาดการณ์กันจำได้ไหมคะก็ปรับมาเรื่อยๆนะคะปรับลดมาเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดเนี้ย MPI ณเดือนพฤศจิกายนที่เราประมาณการก็อยู่ที่เราคาดว่าจะขยายตัวถึงที่ 1.9% นะคะแต่เอาจริงๆตัวเลขที่ออกมาสุดท้ายเลยก็จะอยู่ที่ 0.6% ยังขยายตัวแต่น้อยกว่าการคาดการณ์นะคะที่มันเป็นประเด็นเนี่ยมันมุ่งมาจากว่าเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเนี่ยชะลอตัวเร็วกว่าที่คาดอย่างที่พี่บอกค่ะว่ามีการส่งสัญญาณตั้งแต่เรื่องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องของข้อมูลข่าวสารที่ออกไปสู่ประชาชนในช่วงหลังๆเนี่ยมันทำให้ประชาชนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเริ่มกังวลกับภาวะเศรษฐกิจก็ทำให้เขาชะลอการสั่งซื้ออะไรหลายๆแล้วอย่างที่อุตสาหกรรมบางตัวก็ได้รับการสั่งซื้อลดลงนะอย่างเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กเม็ดพลาสติกหรือเฟอร์นิเจอร์นะคะกลุ่มนี้ก็ได้รับผลกระทบก่อนเลยนะคะแล้วอุตสาหกรรมเหล็กก็จะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลายตัวที่อาจจะพึ่งพาการส่งออกด้วยนะคะเพราะการชะลอตัวเร็วเนี่ยก็เลยทำให้มีผลกระทบตั้งแต่ปลายปี65เลยนะคะอีกตัวนึงก็คือโรงกลั่นน้ำมันปิดซ่อมบำรุงด้วยน้องจะเห็นทั้งราทั้งที่น้องสุวรรณสุวรรณจะเห็นแล้วนะคะว่าช่วงประมาณเดือนตุลาคมพฤศจิกายนเนี่ยเขาปิดแล้วก็เป็นการปิดค่อนข้างยาวนะคะปิดซ่อมบำรุงค่อนข้างยาวแล้วก็เป็นการปิดในรอบ3-4 ปีด้วยนะมันก็มีผลกระทบทำให้ดัชนีตัวนี้มันมีผลค่อนข้างวันนั้นเราคำนวณก็อยู่ที่ประมาณ 10% มันเขาปิดซ่อมหลายๆโรงเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับตัว MPI โดยตรงเลยทำให้ตัวเนี้ยก็ต่ำกว่าคาดการณ์นะคะตัว Hard Drive อย่างที่พี่พูดเมื่อกี้นะค่ะว่า Hard Drive เนี่ยลดต่อเนื่องเฉลี่ยลดลงทั้งปี 30% ว่าตัวนี้ค่ะน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทางสสอก็พิจารณารายละเอียดแล้วพบว่าเนื่องจากว่ามีการผลิตเราคิดที่จำนวนชิ้นนะมีที่เก็บมีที่ที่บอกไปพอเราคิดที่จำนวนชิ้นเนี่ยเมื่อสินค้าเรามีคุณภาพสูงขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้จำนวนชิ้นลดลงพอจำนวนชิ้นมันลดลงเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับกลุ่มอุตสาหกรรมเนี้ยมีการผลิตลดลงแต่ว่าเรากำลังพิจารณาเหมือนกันว่าเราอาจจะต้องดูเรื่องมูลค่าเทียบเคียงด้วยนะคะถ้าดูมูลค่าแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลดในเชิงมูลค่าก็ได้เพราะเขาขายสินค้าที่มันสูงขึ้นราคามันก็จะสูงขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมของไทยมันอาจจะต้องถึงจุดที่เรามีขายสินค้าที่มูลค่าสูงขึ้นแล้วด้วยนะคะว่าตรงนี้ก็เขามีการคำนวณเนี่ยนะคะในกลุ่มของทางชิงทางสสอบอกว่าถ้าเราดูจากปริมาณการผลิตถ้าเราเอาเท่ากับเท่าเดิมนะก็คือถ้าฮาร์ดดิสก์ไม่มีผลกระทบอะไรเลยกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยใช้ตัวเลขจริงแต่กลุ่มฮาร์ดดิสก์เนี่ยใช้ตัวเลขของปี2564มาเทียบเนี่ยมันจะขยายตัวประมาณ 1.7นะคะแสดงฮาร์ดดิสก์ก็มีผลค่อนข้างเยอะนะคะประมาณ 1.7 ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์แค่102เองเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มันต่ำไปเยอะๆก็เพราะตัวฮาร์ดดิสก์มันลดลงไปเยอะด้วยอย่างที่บอกว่ามันลดตั้ง 30% ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอันที่เป็นเหตุผลว่าทำไม MPI ของปี65เนี่ยมันถึงขยายตัวต่ำกว่าคาดการณ์นะคะทีนี้มาดูของปี2016ค่ะเรายังไม่ขยับเรายังไม่ปรับการคาดการณ์ถึงแม้ว่าเมื่อกี้มีพี่เล่าให้ฟังว่าอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังในกลุ่มนี้นะคะแต่ขออนุญาตยังไม่ปรับประมาณการของปี66ในเดือนนี้นะคะเพราะว่าเรายังรอตัวเลขจากสสช.กับธนาคารไทยอีก2-3 ตัวนะคะซึ่งเราคิดว่าน่าจะ
ประกาศประมาณการใหม่ได้ปลายเดือนนี้ก็คือเดือนมกราคมก็โทษนะคะปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะซึ่งเราได้ตัวเลขมาประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะงั้นกลางเดือนกุมภาพันธ์ก็อาจจะมีการปรับตัวเลขของประมาณการในส่วนของ MPIก็มานะคะประเด็นที่เราเฝ้าระวังไม่ได้เป็นเรื่องที่พี่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะก็คือการชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้านะคะที่ส่งผลโดยตรงต่อการส่งออกของสินค้าอุตสาหกรรมของไทยเรื่องเงินเฟ้อนะคะยังชะลอตัวแต่อยู่ในระดับสูงเรื่องของความกังวลในเรื่องของภาวะอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะต้นทุนของผู้ประกอบการก็เพิ่มขึ้นเกือบทุกตัวเลยนะคะเรื่องของความยืดเยื้อในสงครามรัสเซียยูเครนก็ยังมีผลต่อเนื่องทำให้ราคาพลังงานก็ยังอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วก็ยังมีความผันผวนสูงนะคะเรื่องเหล่านี้ค่ะจะมีผลกระทบในเชิงลบกับตัว PI ของปี2016นะเมื่อเราได้ตัวเลขแน่นอนแล้วจากประมาณสักกลางเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ในการแถลงดัชนีในเดือนกุมภาเนี่ยก็อาจจะปรับตัวประมาณการของปี66ได้นะคะนี้อันนี้เนี่ยค่ะเป็นอันหนึ่งที่พี่อยากจะขออนุญาตรายงานเพิ่มเติมนะว่าที่ว่างานนำเสนอเพิ่มเติมก็แล้วกันนะคะขออนุญาตเป็นแม่หมอนะคะสสนะคะทำนายนะคะปกติเนี่ยต้นปีก็จะมีสำนักทำนายว่าดัดชนิดไม่ใช่ค่ะโทษนะคะราศีไหนจะดีราศีไหนจะไม่ดีจากดวงดาวนะคะแต่ของสสเนี่ยเราขออนุญาตทำนายการเติบโตในอุตสาหกรรมดีหรือว่าเติบโตดีปีกระต่ายนะคะถ้าเป็นปีที่มีการก้าวกระโดดในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมหลายตัวเลยนะคะที่ทำนายไว้นะคะซึ่งอันนี้ไม่ทำนายจากการมองไม่ดูดวงทำนายจากตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมนะคะซึ่งพี่จะลงรายละเอียดมากขึ้นเมื่อก่อนนี้เราพูดยานยนต์เราก็จะพูดยานยนต์เป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพอลงไปดูในเชิงลึกแล้วเนี่ยมันจะเห็นตัวที่ได้เปรียบตัวที่เสียเปรียบอยู่ในกลุ่มใหญ่อย่างกลุ่มแรกเนี่ยค่ะกลุ่มยานยนต์เนี่ยกลุ่มยานยนต์ที่จะมีความโดดเด่นในปี2016ก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มยานยนต์ที่เป็นกลุ่มรถยนต์ไฮบริดนะคะรถยนต์ไฮบริดเพิ่มขึ้นอันนี้ไม่ต้องบอกก็รู้นะคะดูจากเทรนด์ความต้องการนะคะรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ขนาดเล็กประหยัดพลังงานรถยนต์ไฮบริดพวก XEV ต่างๆอันนี้ก็รับความสนใจมากเนื่องจากราคาพลังงานสูงเพราะฉะนั้นผู้บริโภคที่เริ่มซื้อใหม่หรือว่าเริ่มจะเปลี่ยนรถเนี่ยก็สนใจในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้มากไอ้กลุ่มรถพวกนี้มากขึ้นนะคะความต้องการเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างละกันนะโตโยต้าCorolla Cross นะคะ Honda City นะ EHEV Nissan X-Trail พวกนี้มีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นนะคะยอดจดทะเบียน XEV เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าจะก้าวกระโดดได้ดีในกลุ่มของปี66นะต่อมานะคะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่ากลุ่มนี้ได้รับความการเติบโตมากขึ้นเพราะว่าเรื่องของระบบอัตโนมัติมันเริ่มเข้ามาในพวกอุตสาหกรรมแล้วก็ในพวกชิ้นส่วนไฟฟ้าอะไรพวกนี้มากขึ้นนะคะก็เลยมีความต้องการในกลุ่มของแผงวงจร IC มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแผ่นรวมองค์ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เช่นแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCBA พวกนี้นะคะที่เป็นฐานการผลิตของกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีความต้องการเพิ่มขึ้นด้วยนะคะต่อไปก็เป็นกลุ่มเครื่องปรับอากาศแต่เป็นเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะนะคะพวกกลุ่มที่ใส่พวกเครื่องจักรดับจักรฝุ่นPM 2.5 พวกกรองอากาศละอองพิษมีการเอา AI มาอย่างเช่นสามารถวัดได้ว่าอุณหภูมิปรับลดลงไปก็ปรับขึ้นอัตโนมัติพวกนี้ค่ะเป็นกลุ่มเครื่องปรับอากาศที่ได้ความนิยมมากขึ้นนะจากกลุ่มผู้บริโภคเพราะว่ามีการสนใจจากการสั่งซื้อมากขึ้นถ้าเราดูรายละเอียดของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเครื่องปรับอากาศที่เป็นพวกแบบพื้นฐานเนี่ยค่ะจะเริ่มลดลงแล้วไปขยายตัวในกลุ่มของเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะนะคะกลุ่มต่อไปที่น่าจะมีการเฉลี่ยหัวตัวมากขึ้นก็คือกลุ่มพลาสติกชีวภาพนะคะกลุ่มนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าเม็ดพลาสติกทั่วไปมันได้รับการความต้องการน้อยลงนะคะเพราะผู้บริโภคเริ่มคอนเซิร์นในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็มีการมาตรการของรัฐออกมา
เฝ้าระวังเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพลาสติกชีวภาพหรือกลุ่มพลาสติกที่แย่สาระทางชีวภาพเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังจะตั้งขึ้นมาแทนนะคะแล้วก็จะใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับทำบรรจุภัณฑ์ผลิตอาหารด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ได้รับความสนใจเป็นพิเศษพวกเทรนด์สุขภาพเรื่องการบริโภคต่างๆนะคะกลุ่มเภสัชภัณฑ์ค่ะอันนี้ก็คงจะได้ยินแล้วว่ากลุ่มเภสัชภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มบำรุงสุขภาพนะคะการสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มสมุนไพรไทยนะคะที่จริงๆแล้วตอนนี้ความต้องการในกลุ่มนักท่องเที่ยวก็มาหาซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจากประเทศไทยไปเยอะฟ้าทลายโจรแคปซูลขมิ้นชันน้ำมันหอมระเหยนะคะรวมทั้งกลุ่มรูปประคบสมุนไพรพวกนี้ค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้นแล้วก็รองรับการเปิดประเทศด้วยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่มาแรงแซงทางโค้งในช่วงของปีนี้ทีเดียวนะคะสิ่งทอเทคนิคค่ะสิ่งทอนี่ก็เป็นอีกตัวนึงแต่ว่าจะเป็นสิ่งทอที่มีความพิเศษละไม่ใช่สิ่งทอทั่วไปนะคะสิ่งทอที่ทำได้เลยพวกนี้ก็เป็นพวกผ้าทอกันน้ำผ้าทอกันไฟนะคะแล้วก็เอามานิยมในจุดขายเราคงจะเห็นพวกสิ่งทอนาโนใส่ได้ไม่ต้องซัก3วันอะไรแบบนี้นะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ได้ความนิยมมากขึ้นแล้วก็รองรับนวัตกรรมใหม่ๆในภาคอุตสาหกรรมด้วยแล้วก็มีการเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในสินค้าเทคนิคต่างๆด้วยนะคะยางประหยัดพลังงานยางรถยนต์ก็อยู่ในกลุ่มประหยัดพลังงานด้วยนะคะเพราะว่าผู้ประกอบการก็เริ่มจะเขาเรียกว่าให้ความละเอียดถี่ถ้วนในการเลือกเพราะว่าจากราคาพลังงานที่มันสูงขึ้นก็ตามแม้รถก็จะเน้นรถประหยัดพลังงานก็ดูไปทุกชิ้นส่วนเลยค่ะยางรถยนต์ในกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษนะคะก็จะเห็นได้ว่าพอเรื่องภาวะเงินมันสุดเครื่องอะไรไปบ้างเนี่ยคนก็เริ่มสนใจในเรื่องการประหยัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดก็ได้รับความสำคัญเป็นพิเศษนะคะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการชะลอตัวแน่นอนจากภาวะเศรษฐกิจก็ตามจากหลายตัวที่ได้ผลกระทบโดยตรงก็ตามจากข้อมูลของทางสสอ.เนี่ยเราก็เก็บข้อมูลมาหลายปีนะคะอุตสาหกรรมที่ได้การชะลอตัวแน่ๆคือเหล็กและเหล็กกล้านี่โดนแน่ๆนะคะเพราะว่าการขยายตัวในอุตสาหกรรมก่อสร้างอาจจะน้อยลงมากนะคะเฟอร์นิเจอร์ค่ะเฟอร์นิเจอร์จริงๆเฟอร์นิเจอร์ไทยเป็นเฟอร์นิเจอร์จากไม้หรือเฟอร์นิเจอร์จากเหล็กเนี่ยจริงๆแล้วผลกระทบมาพอสมควรแล้วแหละแต่ก่อนหน้านี้มันมีดีมานด์ลงลวงมาเพราะว่าทางจีนเขาลดการผลิตเพราะผลิตไม่ได้เราก็เลยได้รับอานิสงส์แต่พอเขากลับมาผลิตได้อีกเฟอร์นิเจอร์เราก็เข้าสู่ระดับเดิมนะคือกลับมาที่การชะลอตัวเหมือนเดิมนะคะอาจจะเนื่องมาจากพวกต้นทุนในเรื่องค่าแรงของไทยสูงขึ้นด้วยแล้วก็ต้นทุนตัวสินค้าตัวแม่ต้นทุนวัตถุดิบก็สูงขึ้นด้วยนะคะสิ่งทอและสภาพสำเร็จรูปอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่จริงก็ถ้าเราไม่ปรับตัวเราก็จะแข่งกับมันเป็นเลเบลอินเทนซีฟนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวียดนามก็ตามนะคะในกัมพูชาก็ตามมีการขยายตัวก็จะมีย้ายฐานบางส่วนเนี่ยไปผลิตพวกสินค้าที่มีราคาเรียกว่าราคาถูกลงนะคะในกลุ่มประเทศพวกนี้ในประเทศไทยก็เลยมีการชะลอตัวลงแต่เราจะเป็นก็ย้ายในกลุ่มสิ่งทอที่มีมูลค่าเพิ่มสูงนะคะนี่ก็เป็นคำทำนายนะคะจากแม่หมอสสอนะคะก็มาดูว่าในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของปีนี้นะคะสสอก็จะพยายามเก็บในกลุ่มที่เป็นโฟกัสของกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรม S curve หรืออุตสาหกรรมที่กำลังปรับโครงสร้างมากขึ้นนะคะเวลาที่เราให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเนี่ยก็อาจจะลงลึกในรายละเอียดของกลุ่มอุตสาหกรรมมากขึ้นนะคะเราก็จะไม่พูดยานยนต์มันคือยานเราก็จะบอกว่ายานยนต์นั้นคือยานยนต์กลุ่มไหนนะคะเครื่องปรับอากาศกลุ่มไหนยางกลุ่มไหนอันนี้ก็จะเป็นการปรับการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของปี2016ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมค่ะก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะของเดือนธันวาคมปี2015ค่ะแล้วก็ทั้งปี65นะคะก็ต่ำกว่าการเล็กน้อยที่บอกไปดังสืบเนื่องมาจากหลายอย่างแล้วการชะลอตัวในตลาดสั่งซื้อหลักของไทยเรื่องของการติดซ่อมบำรุงนะเรื่องของการลดการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญหลายตัวก็ทำให้เราขยายตัวตามบทชัดเจนนะคะของปี2015ทั้งปีนะคะแล้วก็ปี66นะคะที่เราคาดการณ์ว่าอาจจะยังอยู่ในช่วงภาวะลดหดตัวจากฐานการผลิตปี65ที่สูงด้วยนะคะแล้วก็จากเรื่องของ
เรื่องของการชะลอตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับโครงสร้างด้วยนะคะแต่ว่าปี66เนี่ยปลายปีนี้ค่ะถ้าการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรม BEV นะคะซึ่งจริงมีแผนการผลิตในปี67นะคะแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากการ demand driven เนี่ยมันค่อนข้างไปได้ดีแล้วก็นโยบายรัฐบาลที่ออกมาในเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรม BEV เนี่ยก็กำลังพุชเต็มที่เลยฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดการณ์ว่าถ้าหากว่ามีผู้ผลิตกลุ่มสำคัญสำคัญที่เริ่มเข้ามาลงทุนในไทยแล้วใหม่ๆอ่ะนะคะอย่างเช่นน้องมอรีนแลนด์ไกด์มอเตอร์ BYD อะไรก็ตามเนี่ยก็อาจจะถ้าเขาผลิตเร็วขึ้นกว่าแผนในช่วงปลายปี66เนี่ยค่ะก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาเพิ่มเติมในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ได้นะคะมันมีการคาดการณ์เหมือนกันว่าอาจจะเริ่มมีการส่งออกในกลุ่ม BEV จากไทยเนี่ยในช่วงปลายปี2016ด้วยนะมีแต่อันนี้ก็เป็นแค่การคาดการณ์นะคะยังเรายังดูในเรื่องของการปรับแผนของผู้ผลิตอยู่ปัจจุบันนี้แผนผู้ผลิตก็ยังอยู่ที่ต้นปี2567อยู่นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าความต้องการมันพุชค่อนข้างแรงก็ผู้ประกอบการหลายรายก็อาจจะพร้อมเปิดได้ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดค่ะของการแถลงข่าวดัชนีในวันนี้นะคะ